ตอนนี้เราผ่านตม.มาแล้วทุกคนแล้วก็เราจะขึ้นบานาฮิลกันวันแรกก็จะนอนที่บานาฮิลนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไกด์บอกว่ากระเป๋าเราใบเล็กเราขึ้นไปได้นะไม่ลำบากมากสะดวกอยู่ลากไปได้นี่กระเป๋าของเรานะพร้อมลากแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเราคงเอากระเป๋าไปดรอปทิ้งไว้แล้วก็เราก็จะไปถ่ายรูปกันสบายๆพกเป้ไปแค่ใบเดียวจบนี่ให้ดูบรรยากาศนะทุกคนผ่านมาแล้วอันนี้เป็นไกด์ของเราเราจะออกจากสนามบินกันแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปขึ้นรถบัสนะลำใหญ่เลยใช่ไหมลำใหญ่ขนาดเขามีแบบอาหารเป็นลำเรือมาเลยลำเรือใหญ่เลยใหญ่มากทุกคนมาเป็นเรือเลยจ้าคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แบบว่าอร่อยมากซีฟู้ดเขาแล้วก็แบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบว่าที่ไกด์เอามากับที่เขาทำให้เรากินอ่ะกลายเป็นว่าที่เขาทำให้เรากินอร่อยกว่านะทุกคนรสชาติดีกว่าเพราะเหมือนทำสดนะแต่ที่ไกด์เอามาน่าจะเป็นแบบขวดมาแล้วว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าอย่างที่ไกด์ท้องถิ่นเขาบอกให้ฟังว่าเขาจะพาไปร้านอาหารไทยเอ้ยร้านอาหารเวียดนามที่ก็แบบทำให้รสชาติแบบคนไทยทานได้นะแบบให้เข้ากับคนไทยนะแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยมื้อแรกก็คือประทับใจมากเดี๋ยวเราขึ้นรถกันต่อแล้วเราก็จะขึ้นมานาฮิลแล้วไปจู่บันดีค่ะทุกท่านนะคะท่านสังเกตอ่ะปัดท่านมาเวียดนามสังเกตไม่ค่อยมีโรงพยาบาลบอกว่ามีไหมมีแต่น้อย2คนที่ตัวน้อยมากเพราะในอาหารการกินของเขาปัจจุบันนี้ค่ะคนเวียดนามเขามีเงินแล้วนะกินพวกอาหารที่อร่อยอร่อยเยอะด้วยนะเขาก็วางแผนว่าจะเปิดโรงงานสกัดน้ำมันฟักข้าวอยู่ที่เมืองไทยของเราเวียดนามออกต่างประเทศนะคะเพราะหลังยุติสงครามนะคะหลายประเทศเข้ามาโดนเป็นแบบบาดเจ็บเขาต้องนั่งเครื่องมารักษาอยู่ที่ประเทศเขา1ก็เสียเวลา2เสียเงินเยอะ3บางทีมันช่วยไม่ทันอยู่เวียดนามก็หาได้เหนือกลางใต้เขาหาได้หมดเวียดนามเหนือท่านไหนจะเคยไปซาปาเนาะตรงนั้นเมืองซาปาเป็นที่ความสูงประมาณ 1,500 เมตรอากาศเย็นทั้งปีไปเร็วมากแรงส่งว้าวสวยสวยก็สวยแล้วเขียวเลยชะอุ่มอ๋อมีน้ำตกด้วยค่ะไหนโอ้จริงด้วยนี่ไงน้ำตกที่เขาบอกอาหารมาสวยเลยใครกระเช้าสิว้าวว้าวว้าวโอ้ยจบแม่แต่น้ำไม่เยอะนะผมไม่เยอะผมไม่เยอะค่ะฝนถ้าฝนไม่ตกกับน้ำจะวิวดีมากก็เหมือนกันนะเนาะเหมือนบ้านเราหน้าแรงเหมือนกันตุ๊กแม่ติดตุ๊กแม่ตัวหุ่นขึ้นตุ๊กแม่โอ้ยแต่น้ำเยอะผมหน้าดูเลยนะเนี่ยเคยเห็นในคลิปมันจะมีหมอกด้วยใช่ไหมครับบางช่วงใช่บางช่วงช่วงนี้น่าจะเป็นหมอกอยู่แล้วสวยมากมาถ่ายอีกอะลงมาถึงข้างล่างเลยสวยมากสวยมากใช่สวยนะตรงนี้ก็สวยสวยมากทุกคนโอ้ยฝั่งนี้ก็อุ้ยสวยฝั่งนี้ก็มีค่ะมีไหนคะโอ้ว้าวสะพานด้วยหน้าเป็นไงเป็นสะพานถ่ายรูปให้ด้วยจ้าถ่ายรูปให้ด้วยจ้าทางนี้สิจ้าขนาดนี้เลยยอดอย่างที่คุณไกด์เขาบอกเลยว่าแบบว่า
้างบนแบบอากาศกระแบบนะเมื่อกี้เหงื่อตกตอนนี้เริ่มลมเย็นเริ่มมาแล้วจ้าทุกคนแบบว่าเรากำลังผ่านม่านหมอกมาทุกคนดูไม่มีไม่เห็นอะไรเลยดิอุ้ยผ่านม่านหมอกมาแล้วใช่โหหัวปลาไม่ขาดแค่ไหนไม่ใช่กลัวอะไรขาดเริ่มเย็นแล้วจ้าโอ้ข้างหน้าแบบไม่เห็นแล้วใกล้ถึงแล้วนะอ๋อใกล้ถึงแล้วครับไม่เป็นไรเราไม่หนาวมากเอ๊ะเขาบอกไม่เห็นอะไรเลยตอนที่ระหว่างทางมองแต่ขึ้นด้านบนจะไม่มีมองม่านหมอกม่านหมอกจะลงไปดรอปกระเป๋าโอ้โหไม่จำเราก็ไม่รู้ชื่ออะไรอะไรจำอะไรนะพี่ดาคือใครถึงแล้วทุกคนเมื่อกี้นั่งมาประมาณ15นาทีตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่บนบาน่าฮิลแล้วทุกคน
ากาศดีอากาศดีเลยไม่ได้หนาวมากแต่ก็อากาศดีสวยเลยจ้าแล้วก็เดินไปดรอปกระเป๋าก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงโกลเด้นบีชกันอารมณ์คล้ายๆแบบยูนิเวอร์แซลอ่ะพี่ถ่ายรูปเต็มเลยถ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนที่ชั้น G ทุกคนตรงนี้โอเคคนคือบรรยากาศดีมากสวยอ่ะข้างไหนได้เรียบร้อยสามหลักออกมาเราอยู่ด้านนอกได้นะคะถ่ายรูปได้ทุกคนเลยคนอากาศอยู่ข้างนอกดีกว่าเนาะคนมีอากาศอยู่ด้านนอกเลยค่ะอากาศเย็นเย็นสวยมากอากาศกำลังดีทุกคนไม่ได้หนาวมากนะแต่ตอนกลางคืนน่าจะหนาวกว่านี้แหละแต่ตอนนี้ก็เฉยๆยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นยังค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราฝากน้องไอ้เขาฝากพนักงานของเราเลยคุณพิดาจะจัดการเรื่องห้องที่นี้เดี๋ยวนี้ไกด์ของเราก็จะไปจัดการเรื่องห้องก่อนนะทุกคนและเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่มือพระเจ้าก่อนโกลเด้นบิสสะพานมือน้องไกด์หน่อยค่ะอันนี้ค่ะทุกท่านนะคะฝั่งขวาฝั่งซ้ายของเรานะลาคริสนะคะและตัวนั้นจะเป็นห้องอาหารเช้ากับห้องอาหารเย็นเนาะห้องอาหารเย็นกับห้องอาหารเช้านะคะเราจะนัดกันเจอหน้าห้องอาหารตอน 5:00 เหมือนพวกปากช่องอ่ะใช่แต่ว่าปากช่องอากาศมันไม่เป็นแบบนี้ไงปากช่องอากาศไม่ร้อนแต่โอ้หมอนดีจังเลยอากาศเย็นแล้วเสียชิ้นเสียวผู้ค่ะอากาศเย็นมากทุกคนน้องพิดานะคะยืนเลยนะคะยืน
แท้ไปถ่ายรูปมือกันเนาะพ่อถ่ายไหมเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวพ่อมาเลยน้องให้พ่อมายืนคุณพ่อยืนไหมแถวแรกเลยค่ะคนนี้ดีจังเลยไม่ต้องย่อเลยถ่ายรูปมือนะคะทุกท่านเนาะรูปมีครัวเดี๋ยวค่อยๆถ่ายเนาะเอาให้เขาญาติเก็บรับมือก่อนนะคะป๊อปมาแล้วทุกคนแต่ป๊อปมายังไม่เปิดบทป๊อปก็เปิดตลอดเลยค่ะป๊อปมายังไม่เปิดเขาแจ้งว่า25เดือนนี้เปิด25เสียดายจังมาใหม่มาใหม่พี่เอกได้ข่าวเหมือนกันว่าเปิด25แต่ต้องถ่ายรูปไปก่อนตรงไหนตรงไหนไกด์หยุดก็โอ้ยดีมีหมอกว้าวกระเป๋าได้บอกจ้ะป๊อปมาถ่ายนะป๊อปมาหน่อยสิมาฉันอยากได้ปังนะยกมาใช่ตอนนี้มีหมอกอยากได้บ้างจะตกบันไดนะเฮ้ยมันดีมีหมอกด้วยโชคดีมากเลยเนี้ยบางคนเขามามันไม่มีหมอกนะจะบอกให้โชคดีเลยเดี๋ยวข้างในแจกให้โชคดีมากทุกคนมาแล้วเจอหมอกถ้าในการเดินของไกด์ไกด์เดินเรือเร็วช่วยบอกน้องไกด์ด้วยนะคะว่าไกด์รอพวกพี่ด้วยรอพวกคุณแม่คุณพ่อด้วยสดชื่นนะคะว้าวคุณลุงสดชื่นเนาะดีมีหมอกเรากำลังจะขึ้นกระเช้าอีกรอบเพื่อที่จะไปไอ้นี่นะอะไรนะมือพระเจ้าใช่แล้วชินเจ้าชินเจ้าไม่ได้เลยต้องลงอากาศที่พี่บอกไม่ได้เลยชินเจ้ามาถึงจุดที่เป็นสะพานมือทุกคนนั่งจากโรงแรมลงมานะโอ้โหตอนนี้คนเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องตื่นเช้าหน่อยเนาะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปและเก็บรายละเอียดเพิ่มเพราะจะมีกระเช้าตอน 6:15 โอ้นั่นไงโอ้ยบอกเต็มเลยมันเดือนพฤษภาแล้วทุกคนแต่ว่ามีหมอกด้วยงงไหมมีฝนก็จะมีหมอกบ้านเราก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันสูงไงสวยมากแต่ฟ้าไม่เปิดมันก็จะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรไปสะพานมือกันนี่เขาอยู่
่ในโดมมันสวยมากจะบอกแบตจะหมดกันเลยไม่ถ่ายสวยมากทุกคนเป็นหมอกแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเลยถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนี่พอแล้วเนี่ยใช่มันก็เลยมองอะไรไม่เห็นเลยใช่แต่ว่าอากาศดีไงครับแต่พรุ่งนี้อาจจะอากาศเปิดก็ได้เอออันนี้ก็สวยแล้วอยู่ในของในตู้อยู่ตรงน้ำไม่ใช่เอาเอาบ้างอากาศดีมากฟินเดี๋ยวให้ดูแมวฟินขนาดไหนฟินไหมจ้าฟินมากว้าวเขาแต่ลุกขึ้นมาว้าวเนี่ยครับจันเจอหมอกลมครับโอ้ดีมากสวยมากมาถ่ายตรงนี้มันดีจริงๆแล้วฟ้าเปิดก็จะอีกแบบนึงไงแต่เราได้รับอากาศเย็นเราก็ฟินไงมันกำลังดีเหมือนแบบเราอยู่แบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยสวยถ่ายที่ไหนเลยนี่ถ่ายวิดีโอสวยมากๆเลยฟินเทคโฟโต้เทคโฟโต้เราไปอะไรนะไปดูโรงงานวายเดี๋ยวกลับมาทางเดิมอีกโรงงานวายดูโรงงานวายไปชิมวายนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็หมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้อากาศเย็นมากแต่เป็นเย็นที่ไม่ได้หนาวนะเย็นแบบเย็นสดชื่นเย็นสบายอ่ะแล้วก็มีขายพวกฮอทดอกไส้กรอกอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยพรุ่งนี้ก็คืออิสระเต็มวันเราจะมาอะไรก็ได้ได้หมดอุ้ยสวยอ่ะดูสิสวยมากทุกคนอยากให้มาดูกันเลยมีรถด้วยว่ะรถด้วยมาเขาลองยังที่ช่วยจะช่วยต้องเดินย้อนขึ้นมาอีกอ๋โอเคอันนี้คือวายโรงงานวายไปข้างหน้าได้อีกครับข้างหน้ามีพระสังฆาจารย์ที่องค์ใหญ่ๆตอนที่เราขึ้นมาแล้วอยู่ซ้ายมือแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วก็หมดแค่นี้ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นสวนดอกไม้อ๋อโอเคไปเดินก่อนมาแล้ววนกลับมานี่ไอ้หนีป่ะเราก็ตรงนู้นใช่ไหมจับได้ใช่อ๋อจะถ่ายตรงนี้ฮะงานถ่ายทำเหมือนเขาดิโอเคยังรูปโปรบามาเวชไปไอ้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 ไ
เสร็จแล้วแพงดอกไม้สวยตรงนี้แหละเธอไม่ต้องลงอ๋อนี่ไงพระสังกัจจัยตรงนี้นี่ฉันอยู่ตรงนี้เธอถ่ายดิเดินเข้าไปได้ไม่ได้ใช่ไหมได้เดินเข้าไปหรออะไรปฏิมากรรมอย่างน้อยก็คือว่ามันใหญ่โตนะกว่าคนก็ได้สร้างมาเหมือนใครใหญ่ยังไม่ใครวัดก็เหมือนกันเขาไม่ได้อย่างนั้นหรอกนะว่าถ้าใหญ่แล้วโอ้กว่าก็จะได้มาสวยงามให้คนดูถึงรุ่นลูกรุ่นหลังยังเราเดินไปรอบๆนะด้วยความรวดเร็วเพราะว่าวันนี้ก็คือต้องไปรีบไปเช็คอินก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ยังอิสระไม่ได้นะพรุ่งนี้ถึงอิสระได้ก็ยังถ่ายรูปไม่ค่อยหมดหรอกแต่ก็พยายามรีบๆอยู่แล้วก็กลับมาขึ้นกระเช้าที่เดิมนะทุกคนและอย่างที่บอกช่างบอกว่าเอ้ยไกด์บอกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นกระเช้าเลยลงไปข้างล่างแล้วนะอย่าลงนะถ้าขึ้นกระเช้าผิดก็คือเสียตังค์อีกประมาณ 1,000 กว่าบาทนะเพราะนั้นก็ทริคง่ายๆนะทุกคนเค้าไล่ลงก็ห้ามลงเพราะว่าเราจะไม่เสียเงินอีกรอบแต่เราคงไม่ขึ้นผิดหรอกเราขึ้นถูกแล้วมีทุกคนกลับไปพักที่โรงแรมเหมือนเดิมโอเคขึ้นกระเช้ากลับแล้วอยู่ในซอนนี้แต่ดีแล้วครับที่อยากมีหมอกเหมือนกันจะได้แบบได้บรรยากาศหมอกใช่ใช่เพราะบางคนมาเขาก็ไม่เจอนะเขาไม่เจอหมอกใช่ไหมใช่บางคนมาก็ไม่มีของเราน่าจะเพราะฝนตกหรือเปล่ามันเลยมีหมอกเราพอดีแล้วก็ใช่ไหมพอดีหน้าร้อนเปลี่ยนฤดูฝนพอดีอ่ะก็เหมือนกับกรุงเทพถ้าพรุ่งนี้สดใสก็ครบเลยครบเลยนึกถึงตอนไปญี่ปุ่นเลยเจอชั้นหิมะเจอชั้นสีเหลืองครบเลยครบเลยเหมือนกันครบเลยโชคดีต้องอาศัยดวงว่าแล้วต้องตรวจหวยหน่อยแล้วที่ขอไว้เมื่อเช้าเป็นผลไหมที่ขอไว้เมื่อเช้าเป็นผลไหมทุกคนต้องตามดูหน่อยละต้องตามดูหน่อยละใช่ได้ผลเปล่าไกด์หลอกปะเนี่ยนี่นะทุกคนนี่คือป๊อปมาร์ทเวียดนามนะทุกคนเขากำลังจะเปิดวันที่5นะแต่วันนี้วันที่16นะเรากลับวันที่19ก็ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ก็พอแล้วบรรยากาศตอนนี้คือฟินมากใช่เปิด25ฟินมากแล้วแต่ดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องฝากไม่มีใครฝากหิ้วป๊อปมาร์ทโอเคเอาเลยจ้าและนี่นะก็มีไทยมาร์เก็ตตรงนี้ด้วยทุกคนร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้แต่ว่าทริปนี้เรามากับทัวร์นะเราไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์อะไรแล้วเพราะว่าเขาจะมีอาหารให้เราหมดเกือบทุกมื้อนะทุกคนแล้วอาหารมื้อแรกที่ผ่านไปก็อร่อยด้วยโอเคมากๆไหนอ๋อเนื้อสิโคโชคดีมากที่วันนี้อากาศแบบมีหมอกขอบคุณมากเลยที่เจอหมอกเนี่ยจริงชอบมากไม่เคยเจอขนาดนี้ไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นยังไม่เคยเจอหิมะแต่วันนี้มาเจอหมอกมากสวยมากเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ลูกคนตอนนี้เราได้เบอร์ห้องพักมาแล้ว6505น่าจะอยู่ชั้น5นะนะ
เลี้ยวลงไปบันไดสุดทางเลี้ยวขวาจะเป็นเจอห้องอาหารเจนกับห้องอาหารเช้าทำหลับหูคุณพ่อวิวแชร์ลงฝั่งซ้ายไปตรงไปจะลุกโลกเนาะจะจากลุกโลกไปเดินถูกจากที่ห้องอาหารเนาะคะใครไม่เลขสองไม่เลขที่สองก็เป็นตัวสองก็อยู่แล็บบี้เลยค่ะล็อบบี้เลี้ยวซ้ายไปเนาะคะของเราอะไร6505ไปของเราชั้น5 505โอ้โหเลขสวยว้าวโอ้ยประตูหนักมากห้ามดึงคีย์การ์ดเด็ดขาดมันล็อกเองมันล็อกออโต้ว้าวเขาไม่อยากคีย์การ์ดหุ้ยสวยปิดดิปิดสิคีย์การ์ดเสียบแล้วปิดปิดปิดคีย์การ์ดมีใบเดียวด้วยเรื่องของเรื่องว้าวสวยห้องสวยนี่ไม่ได้เปิดไฟเลยมันไม่เปิดให้ออโต้หรอไฟโอเคพัดลมเปิดด้วยเลยว้าวเฮ้ยห้องสวยห้องดีห้องแบบทุกคนห้องสวยมากห้องแบบเหมือนห้องใต้หลังคาแล้วแบบเตียงดูสิเฮ้ยดีอ่ะถือว่าดีเลยแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้จ้าฟีลลิ่งแบบบ้านฝรั่งเก่าเลยชาร์จจ้าแบตหมดเลยจ้าตอนนี้นี่ห้องน้ำห้องน้ำเขาก็แยกเป็นแบบว่าอะไรนะห้องแบบสุขานะแล้วก็ห้องอาบน้ำตรงนี้สะอาดอยู่นะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำตรงนี้ด้วยจ้าเอ้ยอ่างล้างหน้าสิพูดผิดแล้วเดี๋ยวก็อะไรนะเขามีสระน้ำอุ่นด้วยถ้าใครอยากไปน้ำอุ่นก็ไปได้ลืมบอกให้เอาชุดว่ายน้ำมาเอามาอ๋อมาโอเครอดไปได้เลยสวยทุกคนนี่แล้วก็มีตรงนี้อยากนอนตรงไหนอยากนอนอันนี้สิใช่ไหมอยากนอนด้านนี้ใช่ไหมหรืออยากนอนตรงนี้ใกล้ห้องน้ำใกล้น้ำก็ตรงนี้โอเคงั้นฉันนอนตรงนี้จบนี่ปลั๊กโคนบนหัวเตียงแต่เดี๋ยวเราต้องชาร์จแบตก่อนแล้วเมื่อกี้นัดกินข้าวเท่าไหร่นะ5 โมงครึ่งเอ้ย5 โมง 45ปะ5 โมง 45เนาะตอนนี้4 โมง 40ต้องมากับทัวร์ก็ต้องทำเวลาหน่อยเนาะแบบโอเคได้เดี๋ยวเราก็ไปชาร์จแบตก่อนหมดแต่สวยอ่ะห้องสวยจริงขอไทยห้องไปสิเธอจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกเธอข้างนอกฝนตกดูสิมาทุกฤดูเลยจ้าครบเลยจ้าฝนตกพอดีเปิดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเปิดได้ด้วยฝนตกจ้าว้าวทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกตอนนี้เมื่อกี้ว่าหมอกเยอะแล้วนะตอนนี้หมอกเยอะเข้าไปอีกและนี่เดี๋ยวต้องใส่ชุดเสื้อกันลมกันฝนกันหนาวไปด้วยนี่ดูมืดมีแต่หมอกหูหมอกทั้งนั้นเลยแต่ฝนหยุดแล้วว้าวเดี๋ยวเราไปลงไปกินบุฟเฟ่อาหารเย็นกันนะทุกคนที่ร้านอาหารเขานัดไว้5 โมง 45ตอนนี้5 โมงครึ่งแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวไปพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้เราอยู่ที่เมอร์เคียวแล้วเรียบร้อยนะโรงแรมเมอร์เคียวใช่จ้าเก็บไว้แล้วจ้าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพาไปกินพร้อมทุกคนตอนนี้เรามีร่มแล้วเรียบร้อยชุดพร้อมไปแล้วลุยลุยลุยเอาร่มให้เขาใช้ได้นะครับอ
คนอ๋อไม่เท่าไหร่แล้วแต่วันนี้มันใหญ่ดีไงจริงมันล่มเมื่อกี้เราก็ได้เออแบบพอเราพอสัมผัสเฮ้ยมันต้องไปตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ไหมล่ะพี่เขาบอกอ่ะมันคือตรงนี้ใช่ไหมมีฟิตเนสตรงนี้ด้วยว้าวว้าวเนี่ยกลับมาที่เดิมมาทางเดิมนี่แหละแล้วก็ยังไงวะจำไม่ได้นู้นป่าววะหรือว่าทางนี้อันนี้หรอมั้งอันนี้ดิใช่ไหมเพราะอันนี้ก็ต้องผ่านอันนี้ร้านอาหารอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปครับนี่เป็นลายบุฟเฟ่ทุกคนเห็นที่นั่งแล้วสามารถเมื่อกี้ไกด์บอกว่าต้องกินเฝอแล้วก็ต้มยำฟักข้าวนี่อ่ะเฝอแต่ไม่ได้อยากกินเฝอขอบคุณจ้าวจ้าวนี่เฝอรูดเดิลรูดเดิลวันพอกออบิฟวันโบพอกออบิฟหมูหรือหมูเรือเนี้ยพอกเดี๋ยวกินด้วยกันเนาะจะได้ไม่ต้องได้กินหลายๆอย่างที่นี่นะคนเฝอแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะตักอะไรมาตักมะม่วงมากเต็มไปหมดเลย กุ้งหอยแบบเมื่อกี้ถ่ายให้ดูรอบนึงแล้วแบบเยอะจริงแต่เฝออร่อยเฝอแบบใช้ได้เลยอันนี้เป็นหมูแล้วก็เขาก็มีบีฟด้วยไม่มีเต้าหู้ปะมีไปตกทั้งวันแต่ไม่ได้ไปไหนเลยดูพยากรณ์แล้วพรุ่งนี้ก็ตกทั้งวันอร่อยเนื้อเนี่ยแสดงว่าโชคดีที่ถ่ายวันนี้คือน้ำเขาไม่ต้องปรุงเลยน้ำเพื่ออร่อยอยู่แล้วแล้วก็ต้มยำฟักข้าวต้องไปลองเ
คนเวลานี้ให้ดูนะบรรยากาศรอบๆก็คือแบบว่าหูมีแต่หมอกดูดิหมอกทั้งนั้นเลยอากาศตอนนี้ก็เย็นนะหมอกแล้วก็ฝนแต่ก็ยังพอได้อยู่พอถ่ายรูปได้ดูหมอกสุดๆเราจะป่วยกันไหมคิดว่าเราจะป่วยกันไหมไม่น่ามั้งเอาอย่าให้เปียกอย่าให้หัวเปียกก็พอป่ะเรารีบเข้ามาเพราะเรากลัวป่วยเหมือนกันถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายวิดีโอหรอมันไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นแต่หมอกใช่มันเยอะมากวิ่งจริงเราเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่เคยเดินตามลงตามร้านค้าอย่างเงี้ยร้านค้ายังไม่เคยเข้าไปดูไปดูอะไรไหมล่ะฮะเผื่อมีอะไรให้ดูป้อมหมามันคือไอ้นี่มันคือไอ้ตัวอาร์ทอยตัวแบบว่าเหมือนฟิกเกอร์อ่ะเนี่ยมันมีชุดชินเจ้าเอ้ยไม่ใช่ชุดเขาเรียกอะไรนะอ๋อมีชุดอันนี้อืมไปเข้าไปดูคือเขินๆไม่ค่อยมีคนทำไมไม่ไปยืนตรงนี้ว่ามันดีอะไรนี่เหรออ่าอ่าจะมองไม่เห็นนะไม่เห็นคนทั้งคนเลยหรอไม่ต้องคนเท่าไหร่หรอโอ้ก็ได้สวยได้อยู่ไปหมดเลยมันมีแต่ที่ถ่ายรูปคือตรงไหนก็สวยไหมตรงไหนก็สวยไปหมดเลยทุกคนที่ถ่ายรูปตอนนี้เหมือนหมอกเริ่มลดน้อยลงแล้วนะซันเวิลด์เริ่มเปิดละโอ้มุมไหนก็สวยจ้าอย่างไม่เห็นนี่มุมหน้าเต็มเลยมาสำรวจมันกว้างมากอ่ะไม่ของเราไม่ใช่ตึกนี้ต้องตึกข้างหลังแต่มันอาจจะทุกันได้แหละแต่เราไม่รู้มันดูเดินยังไงไปที่เดิมเถอะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งหมดแล้วอ่ะนู่นตึกนู้นมั่วแล้วเดินเลยมาแล้วมันทะลุยังไงเดินไม่เป็นทะลุไม่ได้เข้าเนี่ยออกโรงแรมไม่ใช่มันก็โอ้ยเดี๋ยวก็ไม่หาไม่ถูกมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะเมื่อกี้เราไม่ได้ผ่านตรงนี้เลยยังไม่เคยผ่านตรงนี้เลยถ่ายสิโอ้ยหัวว่ายน้ำทุกคนเขามีสระว่ายน้ำอุ่นนะเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำสระว่ายน้ำอุ่นกันไหนๆก็มาแล้วเอาให้ครบนะไปกันนั่งแต่เขามีชุดอันนี้ให้ชุดคุมอาบน้ำให้ปะบอกว่าให้เดินมาตรงนี้ครึ่งทางก็จะเจอสระน้ำอุ่นมันอยู่ตรงไหนวะ
ขาบอกว่ามาทางนี้ครึ่งทางเดี๋ยวนะไหนอะมีเพื่อนหลายคนเลยคิดว่าเราเป็นคนเดียวเราไม่บอกแล้วว่าต้องมาไม่เชื่อันนี้ไงคนนั้นเขาไม่ได้รีวิวไงแต่เขาบอกว่ามันมีสารน้ำอุ่นน้ำอุ่นจริงหรือเปล่า มีสไลเดอร์ด้วยอุ่นไหมเฉยๆเฮ้ยก็อุ่นอยู่ไม่อุ่นนะอุ่น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 น้ำอุ่นนะทุกคนอุ่นอยู่อุ่นอยู่เราต้องเล่นให้หมดเดี๋ยวเรามาไม่ถึงเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเมื่อกี้จับแล้วทำไมแม่จับไม่อุ่นก็ไม่รู้อุ่นมีอ่างจับกุ๊กซี่ด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่2ในเวียดนามนะก็คือตอนนี้เราอยู่บนบ้านฮิวแล้วก็เรานอนเมื่อคืนเรานอนที่มานาฮิลนะนอนที่นี่ข้อดีของการนอนที่นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตอนนี้เป็นเวลา 6:20 เดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าลงกระเช้าไปถ่ายรูปที่ตรงสะพานมือนะเพราะว่าตรงจุดนี้กับตรงจุดที่เป็นสะพานมือมันคนละจุดกันนะจุดที่เรานอนพักกับจุดที่สะพานมือเราต้องนั่งกระเช้าลงไปนะเพื่อที่ไปถ่ายแต่นั่งไปไม่นานนะประมาณ15นาทีประมาณไม่ถึง15นาที5นาทีนะเขาจะมีเปิดรอบตั้งแต่ 6:15 นะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอคนวุ่นวายเพราะว่ามันจะมีเฉพาะคนที่พักในโรงแรมทุกคนที่แบบว่าสามารถถ่ายรูปตอนนี้ได้เพราะว่าคนที่เป็นขาจรที่มาพักเนี่ยที่ไม่ได้พักอ่ะเขายังไม่ขึ้นมากันนะจะมีเฉพาะคนในโรงแรมนี่แหละที่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าตกอีกแล้วเหรอโอ้ไม่มันก็ตกอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ตกแบบไอ้นี่ฝนตกนะคะโอ้ถ่ายอะไรเห็นฝนตกเลยตกเลยอุ้ยลองเอาเล่นเล่นในห้องนี้นะคะอ๋อก็เขาเดี๋ยวมันแรงเมื่อไหร่โอ้ทุกคนเมืองนอกชัดๆถึงไปอยู่ประเทศไทยเมืองนอกชัดไม่เจอฝนจะให้กินข้าวแต่ตอนนี้เลยเหรอหิวแล้วกินน้ำไปยังเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้กินเลยเอ้าแล้วบอกหิวน้ำก็ใส่นั่นไปสิคุมไอ้นั่นไปสิโอ้โหไม่มีคนเลยนะไงมีอยู่ทำไมจะไม่มีคนก็มีเยอะแยะมีอากาศนี่แบบเดาไม่ถูกเลยเนาะจะเป็นยังไง
ในเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายนะในโบสถ์เนี้ยดูในโบสถ์นี้ก่อนไปเข้าไปเข้าไปสินี่ไงแกะฝนเมื่อวานโอ้สวยเจอกันอีกแล้วครับสวยนะสวยเลยไปสะพานมือกันมายังครับอ๋อเขาเปิดกระเช้าเขาเปิดอยู่เนาะเปิดแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปกลัวคนว้าวสวยมากเป็นเหมือนโบสถ์คริสต์นะทุกคนแบบสวยจริงๆเดี๋ยวเราถ่ายกันดีกว่าอ่ะเธอไปถ่ายอ่ะเชื่ออยู่ทางนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสอันนั้นเป็นไทยมาร์เก็ตที่เราผ่านมาเมื่อวานแบบว่าฉันก็จะวิ่งไปโอ้ตอนนี้แบบทุกคนป๊อปมากวันนี้แบบเดือนเราไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้หมอกเต็มที่เลยวันนี้สุดยอดจริงๆฝนมันไม่ตกนะแต่หมอกเต็มเลยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่โกลเด้นบริดจ์นะก็คือหัดพระเจ้านั่นแหละนะไปเสียดายนะเปิดวันที่25แต่วันนี้แบบวันนี้วันที่27เองอะเรากลับวันที่19หมดเลยใจมากทุกคนตอนนี้ฝนก็ไม่ตกแล้วแล้วก็อันนี้โรงละครสี่มิติใช่ปะเอ้ยการแสดงโชว์อันนี้ทางที่จะไปขึ้นตัวที่เป็นกระเช้าอันนี้เป็นสวนสนุกไม่ใช่สี่สวนสนุกอีกอย่างหนึ่งคนเพราะว่าจะได้แบบได้ดื่มด่ำเต็มที่นี่คนไม่มีเลยตามมาเจ้าในนี้คือใหญ่มีอะไรเต็มไปหมดนี่ห้องน้ำก็มีทุกจุดนะมีห้องน้ำตรงนี้ได้ด้วยอย่างที่ไกด์เขาบอกนะคือกระเช้าเนี่ยตอนช่วงเช้ามันจะมีแบบปิดเ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 ปิดปิดปิดนะมันจะทุก5นาทีหรือยังไงทุกอย่างแล้วก็จำเวลาไม่ได้คือจะเปิดตอน6:15แล้วก็ปิด5นาทีแล้วก็เปิดอีก6:30อะไรเงี้ยเราก็จำเวลาไม่ได้แน่นอนกันนะเดี๋ยวไปถามเขาว่าไม่มันเปิดปิดก็คือเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดไงเดี๋ยวได้ยินที่ไก่พูดไหมเมื่อวานที่บอกว่ามันจะเปิดตอน6:15แล้วมันก็จะปิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเปิดต่อแล้วก็จะปิดอย่างเงี้ยนี่ไงเขาก็รอกันอยู่ว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วทุกคนตอนนี้คือคนเริ่มแน่นแล้วตอนแรกคิดว่าจะถ่ายโล่งๆเห็นไหมล่ะว่าแล้วทุกคนต้องเยอะแสดงว่ามันมีล่อไปแล้วนะเนี่ยคนจีนถ้าเป็นคนจีนเต็มเลยเปิดแล้วทุกคนกระเช้าเปิดแล้วไปกันเลยสลัดตัวอะไรนะนั่นนี่เห็นโอ้ยยังเห็นนะ
ตอนนี้คือด้านหลังคือไม่เห็นอะไรเลยนะคือเป็นแบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นฝ้ายหรอไม่เห็นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างสุดลูกหูลูกตาเชื่อดูดิข่าวโดนข่าวโบ๊ะลงแล้วทุกคนชีวิตเราก็จะวนๆเวียนๆอยู่กับกระเช้านะแล้วก็โกลเด้นบริดจ์อยู่แถวในแถวนี้แหละโอ้เช้านี้ก็ยังเหมือนเดิมนะมีหมอกเหมือนเดิมแต่ก็สวยเหมือนเดิมคนยังไม่มีคนเลยถ่ายรูปสบายมากเอาเลยเอาเลยเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเขาเดินไปเราอยู่ตรงนี้ก่อนไอ้นี่ไงที่เป็นอ๋อเป็นกระเช้าเหมือนกันตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารของบุฟเฟ่ข้าวเย็นเมื่อวานนะวันนี้ก็บุฟเฟ่อาหารเช้าเหมือนกันแล้วก็แบบไปเพิ่งไปตักมาคือตอนนี้เราจะได้นั่งโซนที่ห่างจากเขาเรียกโซนที่ห่างจากตัวที่ตักบุฟเฟ่นะเพราะว่าที่เขาไม่พอก็เยอะมากแล้วตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะทุกคนจะได้โต๊ะแบบเดินไกลนิดนึงอ่ะเพราะว่าที่เขาหมดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ไปตักอาหารมาแบบหลากหลายมากอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เอามาลองๆหมดอ่ะแค่นี้ก็น่าจะจุกกันมั้งเนี่ยอาหารมันเยอะเกินตักมาคล้ายๆกันเหมือนกันนะเนี่ยสั่นมากต้องไม่เท้าอ่ะคล้ายนี่เลยอ่ะคล้ายขนมอะไรวะออสมันออสส่วนเหมือนเป็นแป้งอ่ะแป้งมันอ่ะตัวเหลืองอะขนมอะไรวะเต้าส่วนเต้าส่วนคนเวียดนามเขากินจึกเดี๋ยวไปลองกาแฟเวียดนามว่าไกด์บอกให้ลองกาแฟเวียดนามมีรสชาติเปรี้ยวน้ำฝรั่งเขาอร่อยนะเป็นสีชมพูน้ำสับปะรดเรียกอะไรนะเขาคือคนเวียดนามเขาได้วัฒนธรรมมาจากฝรั่งเศสอ่ะก็เลยกินแบบขนมความฝรั่งเศสแล้วก็ข้างในก็เป็นเราจำชื่อไม่ได้อ่ะที่แถวอุบลอุดรอะไรก็มีแบบเนี้ยแล้วก็จะมีไข่กระทะอะไรประมาณอย่างเงี้ยจำชื่อสิ่งนี้ไม่ได้มันคืออะไรใช้ขนมปังฝรั่งเศสในการทำอืม
อร่อยเหรออืมเป็นซอสซอสประคิวอ่ะนี่ก็คืออาหารเวียดนามทุกคนอันนี้เหมือนคล้ายๆเฝอปะเหมือนก๋วยเตี๋ยวของเขาอ่ะแต่มันเหมือนจะใส่สับปะรดด้วยนะหรือเปล่าสับปะรดหรือเปล่าไม่ใช่สับปะรดอ๋อเป็นเฝออีกแบบนึงเมื่อวานกินอีกแบบนึงวันนี้เป็นอีกแบบนึงโอ้สิอืมเป็นเฝอใส่ผักดองมันจะเปรี้ยวๆหน่อยใส่ผักดองใส่หน่อไม้แกะดูหน่อยทีคืออะไรอ่ะเขามีรูปให้ดูด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูคืออะไรอ่ะนี่หรอโอ้นี่นี้อะไรไม่รู้รู้จะลองกินก่อนนะรสชาติคล้ายๆเนี่ยข้าวต้มเหมือนกุ้ยช่ายเอ๊ะไม่ใช่เหมือนข้าวต้มผัดอ่ะใช่ไหมเคยกินข้าวต้มผัดกันไหมที่ถ่ายเหมือนเลยแป้งมันจะหนึบๆนะอร่อยดีเหมือนกันแปลกๆเลยแต่ซุปนี่คล่องคอมากให้ดูอันนี้กุนเชียงเราใส่มาเพิ่มเองนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบผักดองแล้วก็ผัดอะไรต่างๆมีหน่อไม้อะไรพวกเนี้ยคล้ายๆแกงจืดผักกาดดองอ่ะอีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดนะทุกคนก็คือกาแฟเวียดนามทุกคนกาแฟเวียดนามอร่อยนะแล้วก็แบบไม่ขมมาก นี่ก็คือแบบที่บุฟเฟ่ต์นะเขามีกาแฟแบบเป็นกาแฟเวียดนามกาแฟสดที่เขาชงไว้แล้วนะทุกคนนี่แล้วก็อันนี้มัฟฟินแล้วก็มีแพนเค้กแล้วก็แยมทุกชนิดเราไปเทสไปลองดูมาก็คือแบบเทสทุกอย่างเดี๋ยวลองมาชิมว่ามันรสขนาดไหนอร่อยไม่ขมเลยแล้วก็แบบหอมละมุนอ่ะเดี๋ยวต้องได้ซื้อกาแฟเวียดนามกลับบ้านแพนเค้กNot finished. I will change for you. Okay. Thank you. Can I get more tissue? ขอบคุณครับ รับงานเขาจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ด้วยดีมากขอบคุณบัตเพชรอันนี้โยเกิร์ตนะทุกคนเขาบอกไกด์บอกให้กินเมื่อวานลืมกินเดี๋ยวลองชิมหน่อยว่าเป็นยังไงเออชอบมีแต่ชอบด้วยชอบซอสหายไปไหนไม่รู้อ้าวรู้ใครก็ไปแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ๋อมันคือสับปะรดเดี๋ยวต้องไปเอาอันนี้อะไร
อันนี้ก็ดีนุ่มๆอันนี้ใสทุกคนตอนนี้เราอิ่มแล้วแล้วเราก็จะไปเข้าห้องไปแพ็คกระเป๋าแล้วก็อาบน้ำนะเพราะว่าฝนก็ตกอย่างนี้ตลอดเวลาตอนนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้คือตกตลอดแต่ฟ้าเปิดหมอกไม่ค่อยมีแล้วแต่ฝนตกโอ้หนาวไม่หนาวหรอกแต่เย็นเย็นแต่แฉะมากโอ้นั่นไงบ้านนู้นเขาก็มาเหมือนกันเจอกันที่ห้องตอนนี้ทุกคนเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไกด์นัดให้ไปวางกระเป๋าไว้ตรงที่ล็อบบี้นะที่เราไปกินข้าวเมื่อกี้นะเพื่อที่จะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะจนถึงบ่าย 4:30 นถึงจะลงไปเพราะว่าเราต้องเล่นสวนสนุกที่นี่นะคือเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปแถวๆนี้ด้วยแล้วเขาก็จะให้อิสระเราประมาณครึ่งวันนั่นแหละก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนั่นแหละที่อยู่ที่นี่นะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปดรอปกระเป๋าไว้แล้วก็ไปถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่าสำหรับใครที่มาบานาฮิลนะแล้วแบบเห็นดูรีวิวนู่นนี่นั่นแล้วแบบเอ๊ะมันมีหมอกเยอะมันจะถ่ายรูปได้มั้ยเราว่าถ่ายได้นะแล้วอากาศแบบเราว่าเรากลับชอบกว่าตอนที่คือเราว่ามีหมอกอะได้ฟีลลิ่งกว่านะทุกคนคือรู้สึกว่ามันแบบถึงถ่ายรูปแบบไม่สวยฟ้าไม่ใสแต่รู้สึกว่ามันสดชื่นมันแบบอากาศมันดีอะนะแต่ว่าถ้าฟ้าเปิดก็ดีอีกแบบนึงแต่ถ้าฟ้าเปิดก็มาพร้อมอากาศร้อนไงทุกคนก็นี่ต้องแลกเอานี่จะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ฟ้าเหมือนก็จะเปิดแล้วนะเนี่ยไม่มีหมอกมีหมอกนิดหน่อยอ่ะมีหมอกอีกแล้วแต่ก็พอถ่ายรูปได้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วเริ่มมีท้องฟ้าแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าไปเจอกันไปเจอกันพร้อมไหมพร้อมค่ะไปสู้สู้ค่ะไม่ลืมอะไรเนาะไม่ลืมค่ะไปลุยเรามีกันแค่นี้นะถือกันคนละใบสะดวกดีนี่สีแดงเหมือนกันสังเกตง่ายไปแล้วทุกคนเราเจอกันใหม่หรือเปล่านี่ห้องให้ดูห้องอีกรอบหนึ่งสวยไปแล้วไปแล้วไปเลยล่มเราไม่ต้องไปเราไว้ตรงนี้แหละร้อยผมกาแฟนี้ก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรหรอกเหมือนบ้านเราแหละกาแฟเน็ตกาแฟเรียกบอกบอกว่าเช้าเอิ่นกล้ามเอิ่นไม่ได้ติดเขาเลยไม่เป็นไรมากันเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีจุดของมันอยู่อ่ะเดี๋ยวดูในไลน์สิตึกที่เรากินข้าวอ่ะก็คืออันนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันล็อบบี้ไงตอนนี้เรามาดรอปกระเป๋าไว้แถวนี้ก่อนนะแล้วก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงออกไปถ่ายรูปกันงั้นเราก็ออกไปบ้างออกมาเพื่อเล่นสนกันเออใช่
เปิดแล้วเธอถ่ายได้อีกถ่ายรูปเพราะท้องฟ้าเปิดแล้วทุกคนเพราะเมื่อกี้มันมีหมอกไงแน่นอนทุกคนเข้ามาในตรงนี้นะแกนเมอรินอะไรรู้ตรงนี้เป็นสตาร์บัคสตาร์บัคไปมาแล้วตามมาตามเลยทุกคนถ่ายรูปสตาร์บัคเลยสตาร์บัคสวยถ่ายตรงนี้เนี่ยถ่ายแบบเขาเนี่ยสวนของสตาร์บัคสวยมากโรสการ์เด้นอันนี้คือสวนกุหลาบทุกคนแบบโรสการ์เด้นแล้วกุหลาบสวยมากดูดิไอวี่ก็สวยค่ะสวยมากอากาศดีแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยที่เราปลูกไม่สำเร็จอะชื่ออะไรนะไอวี่การ์เด้นอะทุกคนเมื่อกี้ยังไม่ได้มาตรงนี้เลยมันสวยนะนี่เข้าไปยืนตรงนี้สิโรสการ์เด้นไอ้นี่ไม่ใช่ตรงนี้เลยข้างหน้าเลยใกล้ๆกับดอกนี่ใกล้ๆกับดอกนี่อ่ะนี่ยืนตรงนี้ก็ได้หันมาสวยเนาะอ๋อเบียร์พาสต้าตรงนี้ยังไม่ได้มาเลยเนี่ยเพิ่งเคยมากว้างอ่ะอุ้ยตรงนี้สวยคือปากช่องเราก็มีนะทำแบบนี้แต่ว่าคือไม่หนาวไงใช่ก็อ้อมกลับมาทางเดิมมาแหละคนตรงนี้สวยเห็นไหมมองเห็นได้กว้างผิวอยู่บนร้านสตาร์บัคนี่เองอ่ะถ่ายซะนี่นะทุกคนแนะนำมาตรงต้องวนสตาร์บัคนะอยู่ที่ถ่ายรูปมุมกว้างได้เห็นวิวรอบหมดเลยเดี๋ยวไกด์ก็กำลังจะพาโซนไปโซนใหม่นะทุกคนเขาจะนั่งรถไฟแบบใหม่ไปมันจะมีรถไฟเหมือนรถไฟเล็กๆนะก็ไกด์ก็จะพาเราไปเราไปกันเลยดุยแล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บที่นี่แล้วก็เข้าเที่ยงก็เขาก็จะให้เราอิสระนะกินอะไรเองก็ได้ก็จ่ายกันเองแล้วเข้ากลางวันก็ค่อยว่ากันเอ้ยเข้าเย็นก็ค่อยว่ากันเขาก็จะมีบุฟเฟ่ให้ที่โรงแรมจบเห็นไหมทุกคนเนี่ยข้อดีของการนอนที่นี่นะบอกไว้เลยว่าคนมันเยอะมากถ้าอยู่ไม่นอนที่นี่ดูนะอยู่จะได้ถ่ายรูปสวยๆไหมดูสิเธอดูคนสิมีคนเยอะมากเนี่ยบอกไว้เลยเพื่อนๆถ้ามานะซื้อทัวร์นะซื้อทัวร์ที่นอนบานาฮิลนะทุกคนจะได้ถ่ายรูปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามไกด์ไปดีกว่าอันนี้เฟนส์วิลเลจบ้านฝรั่งเศสนะไม่ได้แก้วนั้นต้องขึ้นแก้วให้เขาขึ้นขวดให้เขาครับเ
ในบ้านเราเลยใช่ก็มีแบบเป็น Hello, let's try this game No, but that is important, you get it right มีเกมตรงนี้ด้วยดีตรงนี้ทุกคนแบบว่าถ้ามากับไกด์นะไกด์เขาก็นำทางไปว่าไปขึ้นรถไฟอันนี้ตรงไหนเป็นโซนใหม่ที่เขาจะพาไปไฟแฮร์รี่พอตเตอร์กตอนนี้เรามาดูหนัง4มิตินะทุกคนเพราะแบบว่าตื่นเต้นมากไกด์บอกว่าสนุกมากหนัง4มิติเขาจะมีแบบโยกๆด้วยนะหนัง4มิติน่าจะสนุกยังไงนะวันนี้เราก็ยังไม่ได้มาเราทำบ้านสี่บ้านสี่ชิวนั่นแหละอู้สวยต้องสวยไปหมดเลยคือใช่รถไฟเมื่อกี้เร
แล้วก็มันก็จะมีไอพีระมิดสามเหลี่ยมอ่ะเนี่ยทุกคนไกด์พาเดินมาตรงข้างหน้าปราสาทแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าโซนใหม่มันเป็นแบบว่าโซนใหม่นะเออสวยดีด้านนี้มันเป็นปราสาทอย่างนี้ใช่ไหมและอีกด้านหนึ่งคือทะเลหมอกเลยล่ะนี่สวยมากแล้วแบบว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรก่อนแล้วคือมันถ่ายได้ทุกมุมเลยทุกคนแบบว่ามันเยอะมากเยอะมากมุมถ่ายรูปคือเยอะมากนี่คือพิพิธภัณฑ์ลูฟทุกคนพิพิธภัณฑ์ลูฟเขาอันนี้เป็นการแสดงด้วยเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่มีนี่อะไรชีช็อกโกแลตเหรอนั่นแหละอันเดียวไม่เอาเอาน้ำขวดเลยก็แบ่งกันกินก็ได้ถ้าโกอ้วนอ่ะวันเท่าไหร่ซิสตี้จะอ่ะซิสตี้ yes I'm not sure about bankชื่อนี้เท่าไหร่60เท่าไหร่ไม่รู้ต้องหาร700อ่ะหาร700เนาะบอกว่าจะต้องมีที่ประมาณ600หาร600ใช่มั้ย6สําที่แรกได้ที่ไหนมาครับซุปเปอร์ลิทครับซุปเปอร์ลิทน่าจะประมาณ6 8อ๋ออ่ะไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะอร่อยมั้ยยังมากวานิลาคาราเมลเอาแล้วเอาน้ำมาป่ะเอาน้ำวานิลาเดี๋ยวลองกินดิดอกวานิลาโอ้นี่น่ะเคลือบช็อกโกแลตขึ้นมาได้เลื่อน2ชั้นนะครับอืมก็เลี้ยวซ้ายต่อไปขอบคุณมาที่ตรงทางขึ้นกระเช้าเครื่องเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันต่อทุกคนนี่เราจะกลับมาที่ลูกโลกแล้วเร็วๆขวาไปมันทะลุไปนี่ตรงเดี๋ยวไปตรงมันอยู่ตรงสตาร์บัคกันเร็วขวาเนาะเครื่องเล่นอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้มีรถปั๊ม
นี่ให้ล็อกแล้วเธอล็อกยังเหยียบลงมาหน่อยSang. Mango? Mangoholic, yes. And, oh, for? Yes. Check bill. Oi, I.130 okay thank you ah okay ตอบพอกวันวันพอกไม่เลอะเลยอ่ะไปเทียบกันหน้าใหญ่มากบาร์บีคิวบาร์บีคิวชิ้นนี้เท่าไหร่นะหมื่นหมื่นแสนสามแสนสามก็คือแสนสามหาร680ร้อย191บาทเป็นร้อยชิ้นนี้คือ191บาทนะทุกคนย่อยมากแต่ชิ้นใหญ่อิ่มเลยแหละแต่ข้างล่างข้างล่างข้างนอกจะไหม้แล้วนะไม่ค่อยอยากกินหมูเธออยากกินหมูอีกอืมลองนี้หอยสุกอ่ะชินจาแมงโก้โฮลิกชินจาแมงโก้สมูทตี้แมงโก้ชูร์สชินจาแมงโก้โฮลิกชินจาเมื่อแมงโก้โฮลิกมาเซลจิ้มจิกไปสิที่นี่ดีตรงที่ว่ามีห้องน้ำทุกจุดนะทุกคนคือแม่สบายมากเพราะมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะก็คือมีห้องน้ำทุกจุดอ้าวก็คือโอเคแล้วก็ทางนี้ก็เป็นทางขึ้นวัดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวัดตรงนู้นตรงนี้เดินยังยังเดี๋ยวให้ลงมาแต่เขาอยากจะดูวิวเขาจะไปดูวิวข้างบนคือทุกคนเขาว่าข้างบนมันวิวสวยนะเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าวิวดีขนาดไหนนี่เป็นบทสวดมนต์นะทุกคนเราขึ้นมาถึงยอดที่บนวัดแล้วนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็มีบันไดขึ้นให้ตลอดนะแม่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยโอเคนะทุกคนมาดูวิวข้างบนโอ้ยวิวสวยสวยมากสวยมาก
างนั้นตรงนี้ก็สวยนะจ๊ะเนี่ยเป็นซอกๆเนี่ยเดินแบบเยอะมากทุกคนมานี่ต้องฟิตร่างกายนะมีม้าหมุนด้วยม้าหมุนเมื่อกี้เห็นคุณลุงอันนี้เป็นโซนแบบว่าลุงของบ้านเราเนี่ยโซนเครื่องเล่นนั่งม้าหมุนมันไม่มีอะไรนะแค่โยกให้เราถือกล้องมาเลยยิบอีกนั่นมีว่างมีว่างสามว่างถือไม่ได้ถือกล้องไม่ได้สองว่างทำไมพวกยูทูบเบอร์มันถือได้วะมันขออนุญาตใช่ไหมขออนุญาตนะเบียร์นั่งไงไปดูเบียร์ไหมวันนี้เขาก่อสร้างอยู่เยอะเลยเอาเข้าไหมเนี่ยเอาให้หรือเปล่าไม่เอาเฉยๆไม่กี่นาทีเองโอ้ยคนรอเต็มเลยข้างนี้ยังแบบเฉยๆโอ้แต่คนเพียบเลยจ้ะรอไหมเสียเวลาคนเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเบียร์สวยนะเราซื้อน้ำกินนะที่อยู่บนนี้นะทุกคนน่าจะเป็นน้ำแร่นะขวดละประมาณ 25,000 ดองอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่30กว่าบาทป่ะ36บาทก็โอเคแหละรสชาติน่าจะได้แต่บนนี้เนาะน้ำก็น่าจะราคานิดนึงแต่ยังไม่ค่อยหิวเลยอ่ะหิวแล้วหรอเฉยๆเดี๋ยวก็ต้องกินอีกแล้วตอนเย็นหมูไม่สุกแต่เมื่อกี้เบลบังคิวหมูแอบไม่สุกนิดนึงแต่ก็พอได้แหละป๊อปมาร์ทอีกแล้วทุกคนวนเวียนอยู่ที่ป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทตอนนี้ก็คือเปิดคือฟอนนี้ฟ้าเปิดนะมันก็จะได้อีกแบบนึงเนาะเพราะเมื่อวานถ่ายก็คือฟ้าปิดอยู่นี่คือฟ้าเปิดแล้วก็เห็นชัดมากคืออะไรไทยมาร์เก็ตนี่คือไทยมาร์เก็ตถ้าเป็นอาหารไทยปะโอ้อาหารไทยโอ้บนนี้มีอาหารไทยหมดเลยเจ็ดร้อยดอกทุกคนเนี่ยอันนี้คือเอาพายโคสเตอร์นะที่เหมือนที่ไปเล่นที่ป่งแยงอ่ะที่เชียงใหม่อ่ะก็คืออันนี้แล้วเขาบอกว่ามันปิดทั้ง2อันเลยรู้สึกว่ามันมี2อันคือปิดหมดเลยเสียใจมากอดเล่นเลยปิดปรับปรุงมั้งหรือยังไงหรืออากาศมันไม่เป็นใจก็ไม่รู้นะเสียใจอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะนั่งไงเห็นละเห็นรางมันวะนั่นเดี๋ยวพาไปดูรางนี่ไงรางมันเสียวไทยเพราะมันสูงเสียวเลยแหละโอ้แล้วยาวด้วยนะยาวไปนู่นเลยรางยาวไปนู่นอ่ะทุกคนถ้าเล่นได้ก็คงเสียวตอนนี้หนาวมากหนาวอีกแล้วออกมาแล้วปิดจ้าสรุปว่าเย็นๆยังหมอกจะขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วตอนที่ฝนตกปกติต้องเข้าทางนี้แหละฉันว่าถ้านี่เขาทาสีอยู่ฉันว่าถ้าเขาเปิดคนน่าจะเยอะเนี่ยอันนี้ยาวอ่ะอันนี้คนน่าจะชอบเล่นยาวมาก
ไปดูรางตรงนี้ชัดๆปรับปรุงทุกคนเราเดินไปวนมาก็มาเจอที่เราถ่ายรูปกันเมื่อกี้นี้แบบว่ามันก็ลิงก์กันไปหมดนะทุกคนทุกที่แต่อากาศดีอ่ะที่สำคัญคืออากาศดีนี่แหละมันเลยอยู่ได้ตลอดคือเดินได้ทั้งวันมันเดินได้ทั้งวันเพราะอากาศมันดีนี่แหละอืมเนาะดีเนาะประทับใจเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากตรงนู้นก็จะเป็นลิฟต์ก็จะเป็นจักรเช้านะทุกคนตรงนู้นมีลิฟต์เช้าเช้าเขาก็โอเคนะทุกคนไม่ได้น่ากลัวอะไรค่อนข้างปลอดภัยอันนั้นพิพิธภัณฑ์ลูฟฝรั่งเศสนะทุกคนก็น่าจะหมดแล้วแหละที่บาร์นาฮิลก็แบบครบอยู่การที่ได้อยู่ที่นี่ทั้งวันก็ได้เก็บหลายๆอย่างหรือว่าเราก็เก็บคุ้มอยู่นะถ่ายรูปก็เกือบทุกมุมวัดอะไรก็ขึ้นไปข้างบนก็หมดเนาะโอเคใครมาก็ต้องวางแผนดีๆนะดูแผนดีๆว่ายังไงถ้ามาเองนี่ยังต้องแผนดีๆว่าจะไปไหนก่อนไปหลังอันนี้เรายังมีไกด์ช่วยนำช่วยบอกนะไปไหนไม่หลงเยอะพาเดินโอเคบางทีเขาก็ไม่พาไปไงพาไปก็ไม่ได้เห็นอะไรก็เขาก็ออกมากันอันนี้เราก็ถือว่าไปครบแหละจบครบแต่จะไม่ครบที่ว่าจะต้องถ่ายรูปเนี่ยคือมันเยอะมากคือที่ถ่ายรูปมันมุมถ่ายรูปมันเยอะจนแบบโอ้ไม่รู้จะตรงไงละแล้วส่วนมากคนจะอยู่ตรงลูกโลกนะทุกคนแต่ว่าจุดที่แบบว่าเนี่ยโล่งๆอย่างเงี้ยก็ยังมีนะก็ยังมีให้ถ่ายต้นไม้สวยอ่ะอืมคือต้นไม้สวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีต้นไม้เฉาว่าเนี่ยแล้วมันมีบางมุมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็มาถ่ายได้มุมอย่างเงี้ยสวยๆก็ถ่ายได้เนี่ยตรงเนี้ยสวยเยอะแยะเต็มไปหมดเยอะไปหมดในที่สุดแสงก็มาแล้วทุกคนแสงแดดมาแล้วดูสิเห็นไหมนี่ฟ้าสวยฟ้าสวยมากกี่ฤดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมีกี่ฤดูกันแน่วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเยอะมากจริงเราเจอทั้งหมอกทั้งร้อนเอ้ยเจอทั้งหนาวหมอกทั้งหนาวทั้งแดดแล้วก็ฟ้าเปิดแล้วนะโอ้พอดีเลยสวยมากเจอทุกฤดูสวยมากจ้าฟ้าชื่นว้าพาดูเดินดูเรื่อยๆนะทุกคนเพราะตอนนี้แม่เราไม่เดินไม่ไหวแล้วมาเดินเล่นคนเดียวก่อนเทคโฟโต้ฟ้าเปิดแล้วสวยมากคนก็คือแบบว่าท้องฟ้าเปิดทุกคนคือมานี่คือได้ครบทุกฤดูเลยทุกคนตอนนี้คือฟ้าเปิดแล้วคนนี่ก็คือน้องป๊อปมาเ
อะไรคำนี้งงงงวะเดี๋ยวนะตกลงมันฤดูไหนกันแน่งงตรงนี้แหละงงมากจ้าทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปข้างล่างแล้วนะอันนี้ก็คือได้ขึ้นกระเช้ากลับข้างล่างแล้วบายบายบานาฮิลบายบายลาไปค่ะบายบายกลับได้เวลากลับกันแล้วมันหอมเลยอ่ะมาแล้วจ้าเสื้อกระแดงกระเป๋ากระแดงจ้าไม่ร่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยง่ายกว่าเออกลับบ้านแล้วทุกคนไม่ใช่กลับบ้านสิกลับไปข้างล่างแล้วทุกคนกลับไปด้านนั่งไปพักโรงแรมข้างล่างวันนี้พอแล้วโอ้แต่สภาพก็ยังมีหมอกอยู่นะไปนี่กลับแล้วนะทุกคนเราลงมาแล้วนี่จ้าไปจ้าอากาศข้างล่างก็น่าจะคนละเรื่องกับข้างบนนะทุกคนคิดว่าโอ้ยหมอกเมื่อกี้ยังเห็นเขียวๆตอนนี้เห็นแต่หมอกแล้วนี่เรานั่งกัน2คนเลยนะกระเช้าอันนี้เพราะว่าเหมือนตอนกลับเหมือนเขาให้แบบเต็มที่ไงเพราะว่ากระเช้ามีเหลือคือขาลงอ่ะมันน่าจะแบบว่างเยอะไงเขาก็เลยแบบให้คนนี่ไม่แน่คือคนที่เป็นเนี่ยส่วนมากเขาลงกันไปหมดแล้วน่าจะเราน่าจะอยู่กลุ่มสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คือมีแต่หมอกรอบๆมีแต่หมอกดูสิโอ้สุดลูกหูลูกตาเนี่ยมีกระเช้าว่างก็มีที่ขึ้นมาเนี่ยกระเช้าว่างเขาทำแบบเก่งมากเลยนะแบบมันหลายกิโลเมตรนะเนี่ยประมาณ5กิโลอ่ะดูว้าวก็น่าจะร้อนเหมือนเดิมจ้าแต่ก็ไปจ้าแต่เหนื่อยมากอยากจะไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ยังไม่หิวเท่าไหร่หรอกแต่ก็กินเถอะกุ้งมังกรเขาจะมีกุ้งมังกรให้นะทุกคนข้างล่างนี่ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนี่เริ่มเห็นแล้วเริ่มมีความร้อนมาเกิดนี่ถือให้หน่อยสินี่เห็นไหมสีฟ้าแล้วสวยมากเป็นน้ำฝนขุ่นอย่าพลาดจุดไหนเลยมันเยอะมากจริงๆเนี่ยขาลงก็แบบมีน้ำตกตรงนี้อีกขาไปก็มีน้ำตกแหละแล้วก็ถ่ายไปแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองถ่ายอะไรบ้างมันเยอะไปหมดเราจะสุดสายแล้วอ่ะมันเร็วมากแป๊บเดียวเองมันจะถึงแล้วจะถ่ายรัวๆตอนนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างก็คืออากาศเริ่มร้อนแล้วจ้ายังไม่ทันไรเลยร้อนแล้วนี่ทางที่เรามาทีนี้เมื่อวานกลับร้อนแล้วตอนนี้จ้าข้างบนอากาศข้างบนกับข้างล่างต่างกันสิ้นเชิงนะทุกคนใช่ไหมเราต้องกลับไปขึ้นรถบัสแล้วมั้งรถเรามาแล้วนี่ไงครับขึ้นเลยครับเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยจ้ะอัคชาอัธยาศัย
เสร็จแล้วคือเป็นสถาปัตยกรรมนะคะแล้วสำหรับการจราจรนี้ก็อีกดีมูลของสำหรับทางรถไฟนะคะทุกท่านนะคะเขาสร้างในสมัยของฝรั่งเศสค่ะแพงนะคะเบียร์ที่นี้ค่ะก็บอกว่าแนะนำกินเบียร์อะไรถ้าเบียร์กระป๋องจืดนะคะแล้วกระป๋องนึงอะค่ะถึงร้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันซีฟู้ดใหญ่มากหม้อใหญ่มากถึงพินิกเลยพินิกชอบกินซีฟู้ดเดียวเนี่ยหมดได้กุ้งมังกรคนละ2ตัวคือแบบอาหารเยอะมากแล้วมีไวน์ด้วยยายข้าวไวน์ตรงนี้ยายคะข้าวมีข้าวไหมจานข้าวเลยไม่รู้ว่ามีอะไรกินได้หรอคนมีไวน์ให้ด้วยฟินจริงๆลกเราค่ะพี่ท่านนะคะไม่ว่าเวียดนามหรือไทยนะคะคนดีมีเยอะแยะจะเป็นส่วนมากแต่คนไม่ดีก็มีเนาะถ้าไปไหนก็เรียกแก๊ปไปลอตเตอรี่เวียดนามลอตเตอรี่เวียดนามค่ะออกทุกวัน106ยูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนมากน้องธิดาไม่แนะนำให้ลูกค้าหาอาหารอะไรอยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตไปทานเพราะนะคะอาหารไม่สดท้องเสียไม่ดีต่อสุขภาพเนาะก็ต้องเข้าใจอีกเรื่องนึงอ่ะคือนะไปช่วยก็คือพากรถประจำทางอะไรแล้วก็ส่งให้เขานะคะตอนแรกๆก็พี่น้องก็ช่วยกันว่าเอาไปพาส่งไปที่สถานทูตก็ยังไงก็ถ้าทําหายบ้านบอดเขาก็ต้องมาหาสถานทูตอันนี้ค่ะท่านนะคะด้านหลังของเรานะคะอันนี้แถวๆนี้นะคะจากชอบกินขนมปัง3แยกวงเวียนนี้เป็นหลักนะเอาวงเวียนนี้เป็นหลักนะท่านนะคะวงเวียนจากโรงแรมเราเลี้ยวขวาจากเอาโรงแรมวงเวียนเป็นหลักตรงไป3แยกเลี้ยวซ้ายไปตรงไปนั้นก็จะเป็นชายหาดเนาะใครอยากนั่งกินเบียร์ก็มาลาที่ใกล้ๆของโรงแรมยืมไม่สวนทะเลสองสีก็คือเป็นด้วยอร่อยเนาะพาเปรี้ยวเนาะชาสองเล่มได้ห้อง503จ้าชั้นไหนก็ไม่รู้เหมือนเขาแล้วเลย505ห้อง503ทุกคนอุ๊ยแอร์เย็นเฉียบเลยคือไกด์เขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนข้อดีของการมาทัวร์ก็อย่างนี้แหละทุกอย่างคือเตรียมไว้เสร็จสรรพแล้วโรงแรมที่พักไม่ต้องประหยัดอีกต่อไปเพราะอ้าวเขามีการอันนี้ให้ต่างหากอ๋อดีทางนี้แอร์ติดตลอดสบายเฮ้ยมีอาบน้ำด้วยเฮ้ยเอ้ยอาบน้ำเป็นแบบเซ็กซี่เป็นแบบเซ็กซี่บ้าว้าวถ่ายไหมนะแม่จะอาบน้ำเป็นแบบเซ็กซี่บ้าจ้าเธอต้องรูดแล้วแหละเธอต้องรูดมาก่อนแล้วแหละใช่เพราะว่าห้องน้ำมันเป็นแบบนี้จ้าเธอต้องรูดม่านก่อนจ้าก็ไปเฉียงเดียวเลยไปรูดม่านก่อนเลยจ้าโอ้ไม่ต้องรูดได้ไหม
ไม่ต้องรูดมันก็เห็นหมดสิมันก็ต้องรูดก่อนไหมโหทุกคนห้องกว้างมากห้องกว้างมากเลยห้องดีแต่ไม่ซีวิวนะจ๊ะอ๋อไม่มีระเบียงก็โอเคนะห้องดีมากจ้าสุดยอดไปเลยทุกคนห้องดีมากจริงๆว้าวต้องซื้อแต่ไม่เอาหรอกเอาไปทำไมขวดเต็มบ้านนี่ก็คือน้ำขวดแบบนี้จ้ามีตู้เย็นจ้ามีรองเท้าแปะให้ดูด้วยนะอ๋อน้ำมี2ขวดจ้านอกนั้นก็เสียตังค์จ้ามินิบาร์น้ำให้2ขวดเอ้ยไม่ใช่สิน้ำที่ให้คือน้ำนี้ใช่ไหมเอ๊ะน้ำนี้ด้วยป่ะไม่แน่ใจเอ๊ะเดี๋ยวไปถามเขาป่ะเดี๋ยวไปดูจะตรวจดูไหมคะเดี๋ยวเรามาสำรวจรอบๆโรงแรมนะแบบว่าหน้าข้างโรงแรมมีคาราโอเกะด้วยตรงนี้คือไปทะเลนี่ไปทะเลไปชายหาดแล้วเขาบอกเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาจะมีกินเบียร์ตรงนี้ฮะกลายเป็นการสุภาพอะไรนะกลายเป็นการสุภาพกลายเป็นใจเป็นการสุภาพอ๋อโอ้จำได้แม่นเนาะอันนี้ของเกาหลีอ๋อเนี่ยโอ้มีรถมีด้วยโอเคโหมีการขับมือเรียกเลยมีอะไรวะก็คือนั่นแหละคือร้านค้านั่นแหละแล้วก็นี่เป็นแบบว่าเป็นโรงแรมโหดไม่มีเห็นบอกว่าจะกินบงกินเบียร์ไม่มีนี่แหละนี่ละมั้งร้านนี้ละมั้งที่เขาบอกเออถ่ายรูปไหมล่ะเป็นที่ระลึกคือทุกคนขี่บนฟุตบาทเหมือนประเทศเราเลยแล้วแถมโอ้ตายแล้วแบบว่าอูย่านนี้คือเหมือนเป็นย่านท่องเที่ยวเนาะแล้วเขามีอะไรแล้วมั้งนี่โรงแรมหมดเลยโอ้นี่ไงฝั่งนี้ก็มีสตาร์หมาก24ถ่ายไหมดูไม่ล่ะมีอะไรของจะแพงหรอเออไม่รู้เหมือนกันลองดูดิเข้าได้เลยเออมีรอปภ.มีอะไรก็มีนี่โลตัสบ้านเราพาใกล้มิดบัวนะอย่าลืมมิดบัวใช่เลยมีโลตัสด้วยนี่ของเกาหลีนี่คนไทยป่ะนี่ของเวียดนามจ้าอะไรเอ๊ะซื้ออะไรมั้ยอ่ะเออนี่เป็นเบียร์เอ้ยเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆของบ้านเราเนี่ยนี่กระทิงแดงกระทิงแดงบ้านเราThank you.
เหมือนของที่ระลึกของที่ระลึกเต็มเลยคนเราได้ขนมแบบสำรวจของอะไรนะของเวียดนามมาทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันมีทั้งขนมของเกาหลีของอะไรนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นแต่ว่าเราจะเน้นซื้อของเวียดนามเนาะก็ได้ของเวียดนามมาเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมั้งไปเถอะถ้างั้นเมื่อกี้ไกด์ก็บอกอยู่ก็ไม่มันก็ไม่เชิงว่าจะปลอดภัยแล้วก็ไม่เชิงว่าอันตรายก็คือของแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เดี๋ยวเรากลับโรงแรมก่อนแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นร้านที่เขาบอกใช่ไหมฉันว่านี่คือร้านที่เขาบอกเนี่ยทุกคนเราก็คือเราอิ่มแล้วอ่ะก็คือแบบมันมีอาหารมีอะไรหมดแล้วแต่แบบเราก็จะคนเยอะนะคนเยอะมากอันนี้คนเยอะมากวันนี้แท็กซี่เวียดนามแต่ร้านนี้ดูเงียบๆแล้วรีวิวอะไรนะโยเกิร์ตเวียดนามใช่ไหมมันของเวียดนามเลยใช่ไหมวิงใช่เป็นภาษาเวียดนามท้องเสียไปไหนไม่ได้ ไม่ใช่ละขนาดนั้นเชียวไกด์บอกว่าโยเกิร์ตของเวียดนามอร่อยนะจ๊ะเนื้อเป็นไงบ้างดีกินอร่อยเอายังอร่อยของเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยเลยใช่ไหมไหนลองดูหน่อยเอาเนื้อมาหน่อยสิก็ให้ดูแล้วไงไม่มีเลย ชิมอะไรกันเยอะแยะอร่อยก็คล้ายๆของเรานะอร่อยนะโอเคนะไม่แย่พรุ่งนี้กินอีกผ่านโยเกิร์ตผ่านนะดารัตมิลเนี่ยก็เขียนอยู่ดารัตมิลอร่อยโยเกิร์ตอร่อยไม่ต้องเปิดใจไงเรามาบ้านเขาเราก็ต้องกินของเขาสิจริงไหมแล้วอะไรนะโอสตาร์ส่งไปอะไรคุณเมื่อยังส่วนอันนี้คิดแคทประเทศไทยแม่อยากแม่เก็บไว้ตู้เย็นคิดแคทประเทศไทยเลยรู้คิดแคทประเทศไทยแม่อยากไว้ตู้เย็นแกอันนี้ก่อนละกันอันนี้คืออะไรนะมันมาเป็นชิ้นๆอะคล้ายๆแบบบงชีบงซบเข็มซบเข็มอะไรอย่างนี้คล้ายๆเป็นขนมแบบทำจากฟักข้าวแบบใช่หนูจ๋าอย่าลืมนะคะมีชมพู่ค่ะผลโบมีเป็นเหมือนชีสอ่ะเหมือนเนยหรือชีสไม่รู้กับผลมะกอกอ่ะอย่างเงี้ยมันมีรูปอยู่ตรงเนี้ยน่าจะใช่แหละดูหน่อยนี่มันหอมขนาดไหนชิมเบลเลอร์เลยเฮ้ยหอมนะหอมเลยอ่ะหอมข้างในเป็นไส้นี่ด้วยหอมหอมหอมไส้เนี่ยไม่แย่อร่อยงานเหมือนมีมะพร้าวด้วยนะใช่มีมะพร้าวอร่อยไม่น่าล่ะเราเห็นว่าชั้นในเชลเนี่ยมันหยิบแล้วก็ชีสหยิบเยอะอันนี้อร่อยครับผมแนะนำขนมอร่อยให้คนในรถกินก็ได้